วข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์นะครับสไลด์มันจะมีอยู่3ท่อนย่อยๆจากกันนะครับเดี๋ยวมาค่อยๆไล่กันดูนะครับก็จะมีเรื่องของการป้องกันหลักในการป้องกันนะครับตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยจนถึงไพลอตรีเลย์เนี่ยเราป้องกันสายส่งเราป้องกันสายส่งจากตรงนี้ไปเราจะเป็นการป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวนะครับป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวแล้วก็จะพูดถึงสัญลักษณ์ไปเร็วๆนะครับคงไม่ลงรายละเอียดนะครับก็แล้วก็พูดถึงมอเตอร์กับเจเนเรเตอร์ผิดปกติยังไงนะครับเสร็จแล้วก็จะย่อยลงไปว่าการป้องกันเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์กับมอเตอร์นะครับการป้องกันเจเนเรเตอร์กับมอเตอร์มีรายละเอียดที่เราจะต้องพิจารณายังไงบ้างนะครับมาดูส่วนแรกนะครับผมก็จะพูดถึงหลักการป้องกันอุปกรณ์สัญลักษณ์ที่ใช้ส่วนแรกนี้คงจะไปเร็วมากนะครับความผิดปกติที่เป็นไปได้ในมอเตอร์และมอเตอร์เราต้องรู้ในเจเนเรเตอร์และมอเตอร์ความผิดปกติที่เป็นไปได้ในเจเนเรเตอร์และมอเตอร์นะครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์เนี้ยมีโอกาสเสียหายอะไรได้บ้างถูกไหมเช่นเราจะใส่ฟิวส์ในเครื่องเสียงรถยนต์เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้เครื่องเสียงเนี่ยเวลาช็อตเนี่ยมันจะพังที่กี่แอมป์ใช่ไหมสมมติถ้าช็อตแล้วเครื่องเสียงมันช็อตแล้วมันพังที่กระแส2แอมป์เราไปเอาฟิวส์10แอมป์ใส่เป็นไงไม่ได้ช่วยใช่ไหมเหมือนกันนะครับงั้นอุปกรณ์แต่ละชนิดเราจะป้องกันมันเราต้องรู้ว่าตัวมันเนี่ยมีโอกาสเสียหายในลักษณะไหนได้บ้างโอเคไหมทั้งเรื่องของแรงดันเกินแรงดันตกกระแสเกินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันมีโอกาสพังแบบไหนเราก็เราป้องกันมันแบบนั้นนะครับในทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาตอนต่อไปนะครับมาดูส่วนแรกก่อนนะครับการป้องกันนะครับก็จะมีเรื่องของการป้องกันกระแสลัดวงจรกับการป้องกันอุปกรณ์สมมุติระบบจ่ายสายส่งจ่ายมาหม้อแปลงผ่านสายส่งไปที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งยินมอเตอร์นะครับหรือเจเนเรเตอร์ก็แล้วแต่นะครับที่เราเรียนมาเนี่ยเราเรียนการป้องกันสายส่งงั้นการป้องกันสายส่งเราต้องรู้กระแสลัดวงจรใช่ไหมจำได้ไหมกระแสลัดวงจรเป็นเท่าไหร่รีเลย์ต้องรู้ใช่ไหมจำได้ไหมครับกระแสลัดวงจรเนี่ยเราต้องรู้ว่ากระแสลัดเกิดขึ้นฟอลเปี้ยงลงมาเนี่ยกระแสลัดวงจรกี่แอมป์รีเลย์ที่ทำหน้าที่ป้องกันต้องรู้ว่าเกิดลัดวงจรแล้วโอเคไหมครับเราไม่ได้สนใจว่าสายส่งทนได้เท่าไหร่เพราะกระแสลัดวงจรมันจะเยอะคือกว่ากระแสทำงานมากงั้นเราก็ตัดวงจรให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดลัดวงจรแบบที่2เนี่ยเป็นการป้องกันอุปกรณ์เป็นยูนิตโปรเทคชันนะครับเราป้องกันหม้อแปลงลูกนี้เราป้องกันมอเตอร์เราต้องรู้พฤติกรรมของอุปกรณ์อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าอุปกรณ์มันจะพังเมื่อไหร่มันโอเวอร์โหลดต้องตัดวงจรมันอันเดอร์โวลเตจโอเวอร์โวลเตจมันเกิดฟอลต์ภายในต้องตัดวงจรมันใช่ไหมเพื่อป้องกันมันไม่ให้มันเสียหายมากขึ้นมอเตอร์โอเวอร์โหลดแล้วเราต้องตัดวงจรถูกไหมมอเตอร์ทนกระแส10แอมป์ทนได้5นาทีทนกระแส20แอมป์อาจจะทนได้แค่นาทีเดียวอุปกรณ์เราต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นใช่ไหมถูกไหมครับตัดเร็วที่กระแสเยอะตัดช้าที่กระแสน้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมบางครั้งมันโอเวอร์โหลดขึ้นมาวูบเดียวมันกลับไปทำงานต่อได้เราไม่จำเป็นต้องตัดวงจรก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับงั้นการป้องกันชุดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอุปกรณ์นั้นๆ นะครับนี่ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการป้องกันนะครับเจเนเรเตอร์มอเตอร์นะครับโดยเครื่องจักรกลไอสิ่งที่พูดถึงเนี่ยเราเรียกว่า rotating machine rotating machine ที่เราเรียนกับอาจารย์วิชากรหรืออาจารย์วิชิตก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมเป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าหมุนนะครับก็มีโอกาสเกิดผิดปกติขึ้นได้หลายอย่างนะครับโอกาสเกิดผิดปกติในเจเนเรเตอร์หรือมอเตอร์ใหญ่ๆก็มีน้อยแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเสียหายมากงั้นการป้องกันก็ควรที่จะรัดกุมพอสมควรนะครับสำหรับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้เนี่ยจริงๆสัญลักษณ์พวกนี้ก็ลิสต์ไว้ในภาคผนวกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแต่ชีตก็จะดูตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่น Under Voltage Relay อย่างเงี้ยนะครับเบอร์27ก็มีโอกาสที่เราจะได้ใช้ในการป้องกันมอเตอร์นะครับรีเลย์ที่เอาไปใช้เวลาแรงดันตกนะครับมอเตอร์อาจจะมีความเสียหายได้แรงดันตกจะเกิดความร้อนขึ้นในมอเตอร์ถ้ามอเตอร์ทำงานที่แรงดันต่ำกว่าพิกัดเนี่ยตัวมันก็จะโอเวอร์ฮีทนะครับเจเนเรเตอร์มอเตอร์นะครับกลัวมากนะครับเรื่องความร้อนสูงนะครับพวกเครื่องจักรกลต่างๆจะกลัวความร้อนสูงมากนะครับถ้ามีความร้อนสูงเนี่ยอายุการใช้งานมันจะสั้นลงเพราะฉะนั้น
ไอตัวมาตรฐานต่างๆนะครับจะแนะนำว่ามันจะแนะนำในโดยป้องกันเนี่ยในเกี่ยวกับความร้อนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของฉนวนด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของฉนวนของอุปกรณ์ด้วยนะครับงั้นถ้าเราไปทำงานเกี่ยวข้องกับเจเนเรเตอร์มอเตอร์หม้อแปลงผลลัพธ์ที่เกิดจากการผิดปกติโอเวอร์โหลดอันบาลานซ์เนี่ยก็เกิดความร้อนสูงนะครับอันบาลานซ์ในมอเตอร์ในเจเนเรเตอร์สุดท้ายผลลัพธ์คือความร้อนสูงโอเวอร์ฟลักซิ่งอันเดอร์โวลเตจโอเวอร์โวลเตจนะครับโอเวอร์ฟลักซิ่งขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นในตัวอุปกรณ์นะครับสิ่งที่จะทำให้เสียหายนะช็อตเซอร์กิตก็ตามนะครับอันอุปกรณ์เหล่านี้จะกลัวมากนะครับอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องนี่เทอร์โมรีเลย์ตัวนี้วัดอาจจะวัดอุณหภูมิโดยตรงแล้วสั่งตัดก็ได้นะครับในอุปกรณ์ตัวใหญ่ๆ instantaneous over current time delay over current แล้วก็มีพวก circuit breaker over voltage relay พวกนี้นะครับ differential protection จะใช้ใน generator motor ตัวใหญ่ๆจะมี differential relay เดี๋ยวผมจะพูดว่า differential protection มีหลักการทำงานยังไงนะครับแล้วก็หลักการแบบนี้เราเรียนในวิชาแลบแล้วใช่ไหมแลบ CT ทำยังแลบ CT มีวงจร differential protection ใครยังจำได้อยู่ใช่ไหมใครเรียนแลบ CT ก็จะได้ทำมาแล้วบ้างนะครับก็จะให้รายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับบางทีเปิดชาร์ตมาปั๊บเราเจอหน้าตาแบบนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ตัวนี้คืออะไรเราก็ต้องไปเปิดนะครับหมายเลขอย่างเงี้ยไปค้นหมายเลข ANSI Standard IEEE Standard นะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาใส่ไว้คืออุปกรณ์อะไรหรือในนี้มาจากคัตตาล็อกนะครับว่าไอ้นี่ฟังก์ชันการทำงานอะไรอย่างเช่นเห็น46คืออะไรนะครับเราก็กลับไปดู46นะ46 revert phase อย่างเงี้ยนะครับ revert phase relay อย่างเงี้ยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วการป้องกันเจเนเรเตอร์มอเตอร์ใหญ่บางทีมันก็เป็นมัลติฟังก์ชันใช้ relay ตัวเดียวทำหลายๆอย่างนะครับ87อย่างเงี้ย differential function ของมันเราเซตยังไงนะครับหรือกรณีของมอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็มี87คือ differential protection มี49อย่างเงี้ยเป็น thermal ตรวจจับจาก RTD คือ RTD ก็คือตัววัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิตรวจไปที่ relay 49 relay 49เห็นอุณหภูมิเกินก็สั่งตัดโอเคมั้ยครับ relay 49ก็วัดอุณหภูมิ RTD คืออะไรคือเรียนวิชาเครื่องวัดมั้ย RTD PT 100ใช่มั้ยมันเปลี่ยนอุณความต้านทานเปลี่ยนตามอุณหภูมิใช่ไหมนั้นในมอเตอร์ตัวใหญ่ๆเขาจะฝัง RTD ไว้ข้างในตั้งแต่ตอนที่เขาประกอบเราก็มีสายสัญญาณโผล่มาใช่ไหมเราสัญญาณนี้แหละไปป้องกันถ้าอุณหภูมิเกินไงถ้าอุณหภูมิมันเกินก็สั่งตัดได้เหมือนกันอันนี้เป็นการวัดที่อุณหภูมิโดยตรงนะครับตัวนี้ก็ป้องกันตัวอุปกรณ์โดยตรงเห็นว่าในอุปกรณ์ใหญ่ๆอุปกรณ์ไฟฟ้าใหญ่ๆมีจุกจิกมากมายใช่ไหมมีเรื่องการวัดอุณหภูมิวัดกระแสวัดหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างในรูปที่เห็นนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์ IEC ก็ตามสัญลักษณ์ IEC นะครับอย่างเช่น Under Voltage Thermal Relay Over Current Relay นะครับหรือจะเป็น Over Voltage หรือว่า Earth Fault Relay พวกนี้ก็สัญลักษณ์ IEC นะครับทีนี้มาดูว่าที่เราพูดถึงตัวเจเนเรเตอร์กับมอเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์เองก็มี2ประเภทใหญ่ๆที่เป็น AC นะครับคือซิงโครนัสเจนกับอินดักชันเจนมอเตอร์ก็เช่นเดียวกันก็มีซิงโครนัสมอเตอร์กับอินดักชันมอเตอร์ใช่ไหมเราเรียนแมชชีนกันมาแล้วนะครับในที่นี้นะครับก็จะเน้นไปที่ถ้าเจเนเรเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยเน้นไปที่ซิงโครนัสเจเนเรเตอร์นะครับส่วนมอเตอร์ที่ใช้เยอะคืออินดักชันมอเตอร์นะครับที่มีโอกาสเจอเยอะแต่ตัวใหญ่ๆที่เป็นซิงโครนัสมอเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับโดยหลักการป้องกันซิงโครนัสมอเตอร์ก็คล้ายซิงโครนัสเจเนเรเตอร์อยู่ดีนะครับงั้นก็จะลงรายละเอียดทำนองนี้กันนะครับอันนี้คือหน้าตาเจเนเรเตอร์นะต่างจากในห้องแลบมากไหมเจเนเรเตอร์3เฟสนะครับต้องมีระบบคูลิ่งระบบระบายความร้อนของมันเป็นพิเศษนะครับอันนี้โผล่มาแค่ซีกเดียวแค่ครึ่งตัวใช่ไหมอีกซีกหนึ่งอ่ะทรงกระบอกอีกซีกนึงมันอยู่ใต้ดินเงี้ยอยู่ใต้ที่เขายืนนะครับนี่คือเจเนเรเตอร์นะครับอันนี้ก็ทำนองนี้นะครับนี่คือตัวเจเนเรเตอร์ที่เราพิจารณานะครับในห้องแลบเราขนาดเท่าไหร่จำได้ไหมตอนทำแลบทำเจเนเรเตอร์ขนาดเท่าไหร่1 กิโลวัตต์นะครับมอเตอร์ไอตัวอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ตามโรงไฟฟ้าก็จะมีขนาดบางครั้งก็มีขนาดเป็นลักษณะเป็นหลักพัน
นะครับเป็นพันกิโลวัตต์นะครับหรือเป็นเมกะวัตต์พันเมกะวัตต์เป็นพันเมกะวัตต์อย่างเงี้ยนะครับก็ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็บางทีก็เป็นคาสเคดนะครับเป็นทอดๆนะครับส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวใหญ่ๆก็โอกาสเจอก็จะเป็นแรงดันปานกลาง 6.6 kV นะครับหรือ 3.3 kV นะครับในบ้านเราก็มีโอกาสทั้งนั้นนะครับเพราะโรงงานเขาจะสเต็ปแรงดันจาก 22 kV มาเป็น 6.6 แล้วก็ใช้กับมอเตอร์เขาแล้วแต่การออกแบบนะครับบางที่ก็สเต็ปลงมาเป็น 3.3 แล้วก็ใช้กับมอเตอร์เขาก็ได้ความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับในเจเนเรเตอร์และมอเตอร์นะครับก็อย่างเช่นการลัดวงจรเกิดฟอลต์ในขดลวดสเตเตอร์ขดสเตเตอร์อยู่ตรงไหนตัวที่มันหมุนหรือรอบนอกใช่ไหมอยู่รอบนอกนะครับไม่ใช่ที่หมุนอยู่ที่หมุนอยู่เราเรียกว่าอะไรโรเตอร์นะครับงั้นฟอลต์ในสเตเตอร์นะครับเกิดลัดวงจรระหว่างเฟสก็ได้ลัดวงจรลงกราวก็ได้นะครับป้องกันยังไงครับการลัดวงจรในโรเตอร์ก็มีโอกาสเกิดนะครับป้องกันยังไงการโอเวอร์โหลดการเกิดโอเวอร์สปีดเกิดความเร็วเกินพิกัดนะครับเราป้องกันยังไงนะครับถ้าเป็นเจเนเรเตอร์ถ้าเป็นซิงโครนัสนะครับเจเนเรเตอร์ก็อาจจะมีกรณีที่เป็นเกิดอันเดอร์เอ็กไซหรือ loss of excitation นะครับอันเดอร์เอ็กไซเตชันหรืออาจจะเกิดสภาวะที่เราเรียกว่า loss of excitation คิดว่าเกิดจากอะไรครับขาดการกระตุ้นคืออะไรขาดการกระตุ้นมันขาดการกระตุ้นคือมันสภาวะยังไง loss of excitation ข้อสอบสภาออกนะสูญเสียการกระตุ้นตอนทำแลบเราจ่ายกระแส field excite ให้ generator ใช่ไหมถ้าไม่มี field excite เป็นไงถ้าไม่มี field excite synchronous จะกลายเป็น induction จริงไหมมีแต่โรเตอร์หมุนๆใช่ไหมพออินดักชันเราไม่ได้จ่ายอะไรใช่ไหมที่โรเตอร์อ่ะถูกไหมที่ตัวโรเตอร์เราที่ตัวโรเตอร์ของอินดักชันแมชชีนคือไม่ได้จ่ายอะไรใช่ไหมให้มันเหนี่ยวนำขึ้นมาเองถูกไหมแต่กรณีที่เป็นซิงโครนัสคือเราจ่าย DC เข้าไปใช่ไหมจ่าย DC เข้าไปนะครับหมุนแล้วถ้าไม่มีตัวนี้เราเรียกว่าสภาวะ loss of excitation หรือเราจ่ายกระแสต่ำเกินไปเราเรียกว่า under excitation โอเคไหมครับไม่ loss of excitation ไม่ใช่ว่าความไม่ใช่เกิดความสูญเสียเป็นพลังงานสูญเสียเป็นอะไรไม่ใช่นะเป็นการสูญเสียเราควบคุมมันไม่ดีนะครับหรือขดลวดฟิลมันไม่ได้รับการจ่ายการกระตุ้นนั่นเองนะครับหรือมีสภาวะการทำงานเป็นมอเตอร์แทนที่จะเป็นเจเนเรเตอร์มันกลับเป็นมอเตอร์คืออะไรครับจ่ายกำลังงานไม่พอใช่ไหมกลายเป็นกำลังงานไหลเข้ามันใช่ไหมนะครับกลายเป็นมอเตอร์แทนนะครับส่วนกรณีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็ที่ควรระวังนะstalling lock rotor นะครับคือเกิดสภาวะ lock rotor หรือ stalling rotor ก็คือโรเตอร์ไม่หมุนถูกล็อกโรเตอร์ไม่หมุนคืออะไรในมอเตอร์เวลาโรเตอร์ไม่หมุน lock rotor ไว้เนี่ยขับไม่ไหวขับโหลดไม่ไหวแล้วมันอยู่กับที่เราจ่ายกระแสไปที่ stator ใช่ไหมโรเตอร์มันก็เหมือนกับขดลวด secondary ของหม้อแปลงเลยก็เหมือนเราจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงที่ช็อตเซอร์กิตถ้าโรเตอร์ไม่หมุนก็คือขดโรเตอร์ขดโรเตอร์มันคืออะไรขดโรเตอร์มันเหมือนขดเซคันดารีใช่ไหมกรณีมอเตอร์ที่เป็นอินดักชันนะครับที่เป็นอินดักชันขดโรเตอร์มันเหมือนขดเซคันดารีของหม้อแปลงนะครับแล้วถูกช็อตเข้าด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมเราช็อตปลายใช่ไหมงั้นถ้าเราจับมันล็อกไว้มันก็เหมือนเราจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงที่ช็อตอีกด้านหนึ่งไว้ใช่ไหมกระแสก็จะเยอะมากนั้นสภาวะล็อกโรเตอร์กระแสจะขึ้นมาสูงมากนะครับเหมือนกับตอนเริ่มต้นหมุนไงตอนเริ่มต้นหมุนทำไมมอเตอร์ถึงมีกระแสเยอะเพราะอะไรแบบมันเหมือนช็อตเซอร์กิตใช่ไหมจ่ายเข้ามาเนี่ย6เท่านะครับ6เท่า7เท่างั้นสภาวะที่โรเตอร์ถูกล็อกไว้กระแสก็จะเยอะนะครับเครื่องจักรเครื่องจักรไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเสียหายได้นะครับสภาวะแรงดันต่ำนะครับแรงดันไม่ครบเฟสพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับขาดกระแสกระตุ้นกรณีที่เป็นซิงโครนัสมอเตอร์เหมือนกันนะครับ loss of excitation สภาวะเดียวกันงั้นการผิดปกติดังกล่าวบางอย่างนะอาจจะส่งผลคล้ายกันเช่นโอเวอร์โหลดทำงานเกินพิกัดกับช็อตเซอร์กิตถามว่ารีเลย์ตัวไหนตัดวงจรไม่แน่โอเวอร์โหลดรีเลย์อาจจะทำงานหรือว่าช็อตเซอร์กิตโปรเทคชันอาจจะทำงานใช่ไหมโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์อาจจะทำงานนะครับ
หรือกรณีที่แรงดันมาไม่ครบเฟสกับอันบาลานซ์มาไม่สมดุลแรงดันมาไม่ครบเฟสมันก็คือไม่สมดุลเหมือนกันใช่ไหมนะครับงั้นการรีเลย์ที่ออกแบบมาทำหน้าที่หนึ่งมันอาจจะทำหน้าที่อีกแบบอีกอย่างหนึ่งก็ได้ตอนเกิดความผิดปกติอีกแบบหนึ่งแทนนะครับบางครั้งนะครับในกรณีที่เป็นเจเนเตอร์มอเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับหรือเจเนเตอร์ในโรงไฟฟ้าเนี่ยการสั่งตัดวงจรเนี่ยเราอาจจะมีความสูญเสียมากกว่าการที่ยอมเดินแบบฉุกเฉินไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราตรวจพบเจอสภาวะผิดปกติเนี่ยมันโอเวอร์โหลดหรือมันอะไรถ้าไม่มากนักมันอาจจะเป็นลักษณะของการอะลาร์มรีเลย์จะทำหน้าที่อะลาร์มแทนที่จะตัดเลยนะครับเพราะอุปกรณ์บางตัวมันมีความสำคัญมากนะครับมันเราต้องให้เราอาจจะมีอะลาร์มกันก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการบางครั้งนะครับการไม่ตัดวงจรก็อาจจะเสียหายแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนักนะครับระหว่างการเลือกว่าเราจะอะลาร์มหรือเราจะตัดวงจรเลยก็มีความสำคัญด้วยนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบนะครับเราก็ต้องดูความสำคัญอย่างที่ว่านะครับอันนี้คือที่ผมพูดไปแล้วนะครับมาดูการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนนะครับทบทวนนิดหนึ่งของเจเนเรเตอร์ที่เป็นซิงโครนัสแมชชีนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่นิยมนำมาใช้งานเครื่องนิยมใช้งานเนี่ยเราใช้เครื่องจักรกลที่เรียกว่าเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสนะครับหรือซิงโครนัสแมชชีนเนี่ยก็คือมีความเร็วรอบของแกนหมุนเท่ากับความเร็วสนามแม่เหล็กนะครับขนาดเดียวกันนะครับมันมีส่วนประกอบ2 อย่างคืออะไรครับหลักๆทางไฟฟ้าคือมีสเตเตอร์กับโรเตอร์ใช่ไหมโรเตอร์ก็จะหมุนถูกไหมเราจ่ายแรงเข้าไปที่โรเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราจ่ายกระแสฟิวเอ็กไซต์เข้าไปที่โรเตอร์นะครับจ่ายฟิวเอ็กไซต์เข้ามานะครับเราก็จะได้สัญญาณออกมาจากสเตเตอร์นะครับได้สัญญาณออกมาจากสเตเตอร์นั่นเองนะครับงั้นเราต้องจ่ายฟิวเอ็กไซต์เข้าไปนะครับแล้วก็จ่ายกำลังขับเข้าไปเราจะได้เอาท์พุตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่สเตเตอร์ออกมานะครับในระบบ3เฟสนะครับ3เฟสแล้วก็มีสเตเตอร์นะครับอยู่3ชุดใช่ไหมสเตเตอร์ก็จะมี3ชุดนะครับทำมุมกัน120องศานะครับ A B C เวลาหมุนสนามแม่เหล็กไปแล้วเราก็ได้ไฟออกมาตามลำดับเฟส A B C ตามลำดับเฟสถูกไหมขด A ชุด A ชุด B ชุด C ก็จะชิปกัน120องศานะครับอันนี้เรียนมาแล้วผมก็ไปเร็วๆนะครับถ้ามีจำนวนขั้วมากขึ้นนะครับเช่น4โพนะครับเราก็หมุนด้วยความเร็วรอบช้าลงได้ใช่ไหมช้าลงได้นะครับพวกความเร็วรอบที่ต่ำลงนะครับก็จะได้ความถี่เท่าเดิมอย่างนี้เราต้องหมุนเราต้องการความถี่50เฮิรตซ์เราก็ต้องหมุน50รอบต่อนาทีใช่ไหมแต่แบบนี้เราต้องการความถี่50เฮิรตซ์เราก็หมุนแค่ครึ่งเดียว20เอ้ย50รอบต่อวินาทีขอโทษ50รอบต่อวินาทีแบบนี้เราก็หมุนแค่25รอบต่อวินาทีใช่ไหมเราก็ได้ความถี่50เฮิรตซ์เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่การออกแบบจำนวนโพนะครับการอาจทีนี้มาดู2 ส่วนนะครับส่วนเวลาเราโมเดลเจเนเรเตอร์นะครับเข้าไปในระบบไฟฟ้าเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนในวิชาไฟฟ้ากำลังเนี่ยเจเนเรเตอร์ก็เป็นแหล่งกำเนิดแล้วต่อเข้าไปใช่ไหมถูกไหมครับหรือเราเอารายละเอียดมากขึ้นก็เป็นเจเนเรเตอร์แล้วเป็นไงครับต่อผ่านอิมพีแดนซ์ตัวนึงรีแอคแทนรีแอคแทนตัวนี้คือขดสเตเตอร์นั่นเองคือขดสเตเตอร์รีแอคแทนก็คือขดสเตเตอร์ถูกไหมที่ถูกอินดิวให้เกิดแรงดันขดสเตเตอร์มีรีแอคแทนถูกอินดิวให้เกิดแรงดันเราก็เลยจำลองแบบนี้ให้คำนวณง่ายใช่ไหมจริงๆมันคืออะไรครับจริงๆทั้ง XD แล้วก็ตัวแหล่งกำเนิดแรงดันนี่คืออะไรคือขดสเตเตอร์ชุดนี้ใช่ไหมที่มันถูกอินดิวให้เกิดแรงดันโอเคไหมครับนั่นคือสิ่งที่อยู่รอบตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราอาจจะออกแบบนะครับเป็นลักษณะโพล2โพล4โพลแล้วแต่ออกแบบนะครับแล้วแต่การดีไซน์ตรงนี้คือสเตเตอร์นะครับเราเวลากดสเตเตอร์นี้เกิดลัดวงจรระหว่างเฟสเกิดลัดวงจรลงกาวเป็นไงเรื่องใหญ่ไหมการซ่อมแซมนะครับก็จะเรื่องใหญ่นะครับตัดวงจรได้เร็วก็ซ่อมน้อยลงนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือตัวโรเตอร์ตัวที่มันหมุนอยู่โรเตอร์คือสิ่งที่มันกำลังหมุนเราจ่าย DC ให้มันนะครับเราจ่าย DC เข้าไปเราจ่าย DC เข้าไปปั้งมันก็เหมือนการหมุนแท่งแม่เหล็กละเพราะกระแส DC เราจ่าย DC ปั๊บตรงนี้กลายเป็นสนามแม่เหล็กใช่ไหมเกิดสนามแม่เหล็กนะครับก็เหมือนการหมุนแท่งแม่เหล็กในตัวใหญ่ๆนะครับชุดจ่าย DC นี้เป็น DC Gen แล้วหมุนไปด้วย
เราไม่ได้จ่ายผ่านแปลงถ่านเหมือนเราไม่ได้จ่ายผ่านแปลงถ่านเหมือนในห้องแลบใช่ไหมในเจเนเรเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยจะใช้ DC เจเนเรเตอร์นะผลิตไฟ DC เนี่ยหมุนไปด้วยหมุนไปด้วยกันใช่ไหมหมุนไปด้วยกันไม่ต้องมีแปลงถ่านไงมันหมุนไปด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมครับโรเตอร์กำลังหมุนเราจะจ่ายไฟให้มันก็เลยต้องผ่านแปลงถ่านแต่ถ้าชุดผลิตเราแกนมันผลิต DC ได้พอดีใช่ไหมแกนหมุนมันผลิต DC ออกมาเราก็จ่ายเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับงั้นเราใช้แบบนี้เราเรียกว่าบัสเลสหรือเซลล์เอ็กไซด์แบบเซลล์เอ็กไซด์คือไหนหมุนไปแล้วหมุนแล้วได้ DC ด้วยนะแล้วก็จ่ายให้มันด้วยนะเรียกว่าเซลล์เอ็กไซด์นะครับในวิชาแมชชีนคงมีรายละเอียดนะครับก็ในทำนองเดียวกันงั้นเราป้องกันโรเตอร์ป้องกันยังไงนะครับเวลาช็อตเซอร์กิตในโรเตอร์จะรู้ได้ไงอ่ะมันกำลังหมุนอยู่อ่ะใช่ไหมเราจะตรวจสอบแล้วเราจะป้องกันมันยังไงนะครับในโรเตอร์นะครับอันนี้ก็คือชุดโรเตอร์ที่หมุนอย่างที่บอกตัวDC เป็นชุดเนี้ยผลิต DC แล้วหมุนไปด้วยหมุนด้วยกันทั้งชุดเนี่ยหมุนด้วยกันไปหมดนะครับแบบนี้นะครับทีนี้การใช้งานเจเนเรเตอร์ตรงนี้ผมไปเร็วๆนะครับเรามีโอกาสเจอนะครับอย่างเช่น Single Isolated Gen Single Isolated Gen ก็คือเจเนเรเตอร์ที่ Stand Alone อย่างเช่นตามไซต์งานหรือเป็น Standby เวลาไฟดับของอาคารของโรงงานนะครับแบบนี้ก็จะเป็นเจเนเรเตอร์ตัวเล็กๆmultiple isolate ก็คือเจเนเรเตอร์หลายตัวนะครับแต่ว่าทำงานเฉพาะชุดมันตัวเดียวไม่พอจะมีเจเนเรเตอร์2ตัวบางโรงงานใช่ไหมเดินเครื่อง2ตัวขึ้นมาหรือบางไซต์งานนะครับตอนไซต์งานที่ยังไม่มีไฟใช่ไหมเราต้องเข้าไปทำงานเราต้องไปวางตัวเจเนเรเตอร์เซตเข้าไปนะครับพวกนี้จะส่วนใหญ่ก็ใช้ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลในการขับใช่ไหมแล้วก็ทำงานนะครับLarge Industrial Gen นะครับโรงงานใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆมีเจเนเรเตอร์เป็นของตัวเองนะครับก็อาจจะต้องอาจจะใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นละใช้ก๊าซใช้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Unit Generator Transformer Configuration อันนี้ก็คือแพลนใหญ่ๆละนะครับเจเนเรเตอร์ที่มันตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีระบบโคเจนนะครับระบบโคเจนนี่ก็เป็นพลังงานร่วมนะครับแล้วก็ induction gen induction gen คงไม่ได้ลงรายละเอียด induction gen ปัจจุบันมีโอกาสเจอบ้างไหมบ้านเรายังไม่เยอะนะ induction gen นิยมใช้กับกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมเนี่ยจะใช้ induction gen นะครับนะใช้ induction gen เพราะเราหมุนอย่างเดียวนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับโรเตอร์ใช่ไหมนะครับอะไรพวกนี้นะครับsingle isolated gen นี่ผมพูดไปแล้วนะครับก็ไปดูรายละเอียดนะครับขนาดส่วนใหญ่ก็ไม่เยอะนะครับ100กิโลวัตต์นะครับหรือไม่กี่เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ใช้ดีเซลนะครับพวกนี้ก็ผลิตแรงดันแล้วใช้เลยนะแรงดันต่ำใช่ไหม380 3เฟสเงี้ยจ่ายมาเลยนะครับแล้วก็มีแบบ multiple นะครับแบบ generator หลายตัวขนานกันนะครับก็อาจจะต่อแบบแมนนวลหรือว่าใช้โหลดคอนโทรลก็ได้นะครับตัวนี้เจเนเตอร์หลายตัวนะครับต่อเข้าระบบต่อเข้าระบบช่วยกันจ่ายนี่บางโรงงานก็มีนะครับเราก็ต้องมีการออกแบบระบบป้องกันมันด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเจเนเตอร์2ตัวนะครับตัวอย่างเจเนเตอร์2ตัวเนี่ยของโรงงานแห่งหนึ่งแถวระยองนะครับตัวนี้อันนี้วาดบน e-tab นะวาดบน e-tabที่ผมเคยสอนแลบใครเรียนแลบก็จะรู้ขยายมาจะเห็นเจเนเตอร์2ตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะของ multiple isolated gen เพราะว่าเจเนเตอร์2ตัวนี้จะใช้เวลา standby อย่างเดียวถ้าไฟการไฟฟ้าไม่มาเขาจะตัดๆๆนะครับแล้วก็จ่ายเฉพาะโหลดที่สำคัญอันนี้เจเนเตอร์ตัวนี้นะครับถัดมานะครับกรณีที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็อาจจะมีการขนานเข้าระบบด้วยนี่การป้องกันเนี่ยกระแสมันไหลได้ทั้ง2ทิศทางใช่ไหมคราวนี้จะเริ่มป้องกันจะซับซ้อนขึ้นนะครับโรงงานใหญ่ๆเช่นปิโตเคมีอุตสาหกรรมกระดาษพวกนี้นะครับขนาดเจเนเตอร์ก็เป็น10 MVA ถึง50 MVA นะครับก็อาจจะมีการทำงานเดินเครื่องขนานกับระบบตลอดเวลาก็มีบางที่ผลิตถูกกว่าซื้อเพราะจะเดินเครื่องเจเนเตอร์ไว้ตลอดนะครับการขับเคลื่อนบางครั้งก็เป็นสตีมเทอร์ไบน์ก๊าซเทอร์ไบน์นะครับเจเนเรเตอร์ก็จะต่อขนานเข้ากับระบบอยู่ตลอดเวลานะครับยูนิตเจเนเรเตอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็มีการต่อเจเนเรเตอร์นะครับเข้ากับหม้อแปลงนะครับแล้วก็คอนเนคเข้าระบบแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้
โคเจนก็เป็นการผลิตพลังงานหลายรูปแบบพร้อมๆกันเช่นได้ไฟฟ้าไอ้น้ำพร้อมๆกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะอินดักชันเจนก็เป็นใช้เจเนเรเตอร์แบบเหนี่ยวนำอันนี้พูดไปแล้วนะครับรายละเอียดคงไปอ่านกันได้นะครับการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเราจะพิจารณาความผิดปกติหลายรูปแบบนะครับเช่นโอเวอร์ฮีทนะโอเวอร์ฮีตติ้งการป้องกันเซเตอร์การป้องกันโรเตอร์เกิดไวดิ้งฟอลเกิดเซเตอร์เฟดฟอลฟอลในโรเตอร์นะครับฟอลแบบโอเวอร์สปีดฟอลโอเวอร์โวลเตจนะครับลอสออฟเอ็กไซเตชันเกิดสภาวะมอเตอร์คือมอเตอร์ลิงนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับผมก็อาจจะพูดถึงบางอย่างได้ไม่ลงรายละเอียดนะครับการเกิดความร้อนนะครับอันแรกเลยนะครับสิ่งที่ป้องกันก็คือโอเวอร์ฮีทในแมชชีนนะครับเราป้องกันโอเวอร์ฮีตติ้งนะครับการเกิดความร้อนขึ้นในเจเนเรเตอร์เนี่ยอาจจะเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างนะครับอันแรกทำงานเกินพิกัดทำงานเกินพิกัดก็คือกระแสมันผ่านโคดเซเตอร์กับโรเตอร์มากเกินไปก็ร้อนเกิดการระบายความร้อนผิดปกตินะครับการหมุนเวียนของการอากาศที่ระบายความร้อนหรือว่าของเหลวนะครับที่ระบายความร้อนนะหรือเกิดความร้อนสูงเฉพาะจุดนะครับพวกสารเคลือบแผ่นเหล็กเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปก็เกิดความร้อนเฉพาะจุดขึ้นมาได้นะครับนะการป้องกันนะครับก็ทำได้โดยวัดอุณหภูมิโดยตรงนะครับหรือใช้รีเลย์กระแสเกินถ้ากระแสเกินก็จะสอดคล้องกับความร้อนใช่ไหมขดลวดก็จะฮีทจนทนไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือการป้องกันระบบระบายความร้อนเสียหายการป้องกันอุณหภูมิภายในขดลวดกระตุ้น มีปัญหาอย่างนี้นะครับวัดอุณหภูมิก็ใช้เทอร์โมคัพเปิลใช้ RTD นะครับหรือการวัดอุณหภูมิก็ทำหน้าที่อะลามแล้วก็ทริปได้นะครับ2 อย่างนะครับโดยตัวไปเจเนเรเตอร์เนี่ยจะรับสภาวะโหลดเกินในช่วง1ได้นะครับในที่นี้ผมก็อ้างอิงสแตนดาร์ด1ของ ANSI หรือ IEEEนะครับขดลวดเซเตอร์เนี่ยของเจเนเรเตอร์จะทนค่ากระแสได้ดังนี้ถ้าภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันจะทนได้ 226% ถ้าเราจะเซตรีเลย์ถ้าเราจะเซตรีเลย์ของเจเนเรเตอร์นะครับเราไปทำงานเราเจอเราต้องเซตรีเลย์ของเจเนเรเตอร์เนี่ยกระแสในสเตเตอร์กี่แอมป์เนี่ยเราคิดเป็น2.26 เท่าใช่ไหมถูกไหมที่จุด 2.26 เท่ากี่แอมป์เนี่ยรีเลย์ต้องตัดก่อน10วินาทีใช่ไหมสมมติว่าเจเนเตอร์ตัวหนึ่งมีกระแส100แอมป์มีกระแส100แอมป์ผมเซตรีเลย์ว่าถ้ารีเลย์ตัวนี้เห็นกระแส226แอมป์แล้วทริปภายใน7วินาทีดีไหมดีไหมเจเตอร์ตัวหนึ่งเจเตอร์ตัวหนึ่งเจเนเตอร์ตัวหนึ่งมีกระแสได้100แอมป์ผมเซตรีเลย์ตัวหนึ่งรีเลย์ตัวนี้ถ้าเห็น226แอมป์นี้จะทริปภายใน7วินาทีดีไหมถ้าไม่ดีผมสั่งให้มันทริปในเวลา12วินาทีแทนดีไหมพังก่อนใช่ไหมพังก่อนไอ้นี้คือสแตนดาร์ดของเจเนเรเตอร์ตาม ANSI Standard งั้นเจเนเรเตอร์จะถูกออกแบบขั้นต่ำต้องผ่านสแตนดาร์ดนี้หมายความว่าเจเนเรเตอร์อย่างน้อยมันต้องทนได้แค่นี้ผู้ผลิตทำดีกว่านี้ได้ไหมได้ใช่ไหมได้แต่เราก็ไม่ชัวร์ผู้ผลิตอาจจะทำดีกว่านี้ได้งั้นเราเซตที่เท่าไหร่เราเซตที่10ก็โอเคอยู่นะแต่ที่7น่าจะดีกว่าใช่ไหมเซตอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ที่กระแสต่างๆกันเนี่ยมันก็ทนได้นานขึ้นที่กระแสลดลงถูกไหมงั้นเจเนเตอร์ตัวนี้ถ้ากระแสเกินมาเป็น 116% ของมันจะทนได้แค่120วินาทีอย่างเงี้ยนะครับงั้นเราเซตรีเลย์ให้ทำงานก่อนที่เจเนเตอร์จะเสียไว้ก่อนงั้นเราเซต7วินาทีอย่างนี้ก็ไม่ผิดใช่ไหมน่าจะกำลังดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับการวัดอุณหภูมินะครับในส่วนของการวัดอุณหภูมินี้เราก็จะอาจจะใช้ RTD หรือเทอร์โมคัพเปิลนะครับ RTD ก็เป็นความต้านทานที่เปลี่ยนตามอุณหภูมิใช่ไหม
0ถึง100โอห์มนะครับ0ถึง100โอห์มแปลตามอุณหภูมินะครับแปลความต้านทานก็เปลี่ยนไปอุณหภูมิเปลี่ยนความต้านทานก็เปลี่ยนไปนะครับ RTD PT 100เราเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมเราต้องเจอสัญญาณอะไร RTD PT 100สัญญาณกระแส Standard Control คืออะไรใครรู้ไหมอย่างเช่นวาล์วเปิดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นกระแส4ถึง20มิลลิแอมมีเรียนไหมได้เรียนไหม4ถึง20มิลลิแอมถ้าเป็นแรงดันสแตนดาร์ดคือ0ถึง5โวลต์สัญญาณเวลาอุปกรณ์ควบคุมมันคุยกันนะครับมาตรฐานนะการป้องกันโหลดเกินสภาวะโหลดเกินนี้เราก็อาจจะใช้รีเลย์นะครับตัดการทำงานก่อนที่เจเนเรเตอร์จะเสียหายนะครับอาจจะใช้รีเลย์แบบทันทีก็ได้นะครับทำงานอาจจะพิกอัพไว้ที่ 115% 115% ทำงานทันทีเซฟดีไหมถ้ากระแสเกิน 115% เมื่อไหร่ทำงานทันทีตัดทันทีใช่ไหมหมายความว่าถ้าเรากลับมาดูสเปคเจเนเรเตอร์ที่ 116% มันทนได้ไม่นานหรอกใช่ไหมที่ 115% ทำงานทันทีนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับงั้นส่วนใหญ่เราก็จะเซตไว้ที่115% นะครับค่ากระแสดรอปเอาก็สัก 95% นะครับรีเลย์คืนสภาพหรือถ้าเราจะใช้รีเลย์แบบโอเวอร์เคอร์เรนต์ไทม์โอเวอร์เคอร์เรนต์แบบประวิงเวลาเราก็ต้องเซตกระแสลงมาเพราะถ้าเราเซตที่115เป็นไงแล้วเราไปประวิงเวลาอีกก็อันตรายใช่ไหมนะครับงั้นถ้าเราจะใช้รีเลย์ประวิงเวลาเราก็ต้องเซตกระแสต่ำลงมาอีกสัก 75-100% นะครับนี่กรณีของเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ปรับกับช่วงเวลาประวิงเวลาเราควรปรับเท่าไหร่เช่นอาจจะเซตให้เกิดสภาวะเราเซตรีเลย์แบบประวิงเวลามันมีอะไรบ้างล่ะแบบประวิงเวลามีอะไรบ้าง very inverse extremely inverse ใช่ไหมมีตั้งหลายกราฟถูกไหมครับแล้วเราจะเซต time dial setting ไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เซตไปให้ได้สภาวะที่ 126% ของกระแสพิกัดให้มันประวิงเวลา7วินาทีอย่างเงี้ยได้ไหมถูกไหมครับแล้วก็เซตให้เกิดสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับโดยที่พิกอัพก็อาจจะ 100% ก็ได้พิกอัพประมาณ 100% นะครับแต่ให้มันหน่วงเวลาไปตามฉาดให้ได้ตามนี้นี่คือหลักในการปรับตั้งนะครับส่วนในแง่ของการระบายความร้อนนะครับแล้วก็มันจะมีระบบระบายความร้อนต่างหากของมันอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่ผู้ผลิตออกแบบมานะครับก็เป็นชุดป้องกันเวลาระบบระบายความร้อนมันไม่ทำงานนะครับอาจจะระบายความร้อนด้วยอากาศน้ำมันน้ำหรือไฮโดรเจนนะครับอันนี้ก็ อาจจะป้องกันโดยวัดอุณหภูมิวัดการไหลอะไรพวกนี้วัดความดันของสารหล่อเย็นนะครับแล้วก็สั่งตัดได้หรือสั่งลดระดับการทำงานนะครับทีนี้ในแง่ของโรเตอร์ล่ะกรณีของอุณหภูมิสูงในโรเตอร์นี้นะครับก็จะมีหลักการนะครับคือตัวมาตรฐานเองก็จะกำหนดให้โรเตอร์เนี่ยทนกระแสได้ 208% ทนได้10วิเวลาป้องกันแล้วก็ล้อตามนี้ได้ใช่ไหมในทำนองเดียวกันนะครับผู้ผลิตเขาออกแบบมาอย่างนี้เราก็ป้องกันแบบนี้นะครับการวัดอุณหภูมิในโรเตอร์นี้ทำได้ยากนะครับงั้นโดยทั่วไปก็ใช้วิธีประเมินจากแรงดันกระแสก็ได้นะครับถ้าเป็น brushless excitation brushless excitation เป็นแบบไหนผมพูดไปแล้วตอนต้นๆ brushless excitation เป็นไงมีแปลงฐานไหมไม่มีนะครับก็เป็นแบบไม่มีแปลงฐานก็จะตรวจวัดได้ยากมากนะครับการป้องกัน fill over excite นี้ก็โดยใช้รีเลย์ควบคุมกระแสระบบ excite นะให้ทำงานนะครับให้ทนกระแสก็อาจจะเผื่อไว้ประมาณ 5-10% เอานะครับเสร็จแล้วจะประมาณค่าอุณหภูมิโรเตอร์นี้อาจจะทำได้โดยเช่นตรวจจับ negative sequence ดู loss of excitation แล้วก็ loss of synchronization ก็ได้นะครับในส่วนแรกนะครับก็คงจะ อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมมาต่อชีตอีกอันนึงนะครับก็คือส่วนที่เป็น generator ต่อทีเดียวเลยแล้วกันนะครับส่วนของเจเนเรเตอร์นะครับที่จะพูดในรายละเอียดต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการป้องกันการลัดวงจรในสเตเตอร์โรเตอร์การป้องกันสภาวะอันบาลานซ์โอเวอร์สปีดการป้องกันแรงดันความถี่ผิดปกตินะครับ
ผมจะพูดในเรื่องของแรงดันความถี่ผิดปกติเนี่ยจะมีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่า overfluxing นะครับนะครับสภาวะฟลักแม่เหล็กเกินนะครับสภาวะเส้นแรงแม่เหล็กสูงเกินไปอันนี้จะอันตรายมากในเครื่องจักรกลไฟฟ้านะครับในเครื่องจักรกลไฟฟ้านะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการป้องกันกรณีที่สูญเสียกระแสกระตุ้น loss of excitation ตัวอย่างการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจจะพูดนะครับก็คงไม่นานมากในส่วนที่เหลืออาจจะเราอาจจะได้เบรกกันก่อนมาดูเรื่องการป้องกันการลัดวงจรระหว่างเฟสในสเตเตอร์กับลัดวงจรลงดินในสเตเตอร์ก่อนนะครับการป้องกันในเจเนเตอร์ตัวใหญ่ๆเราจะใช้รีเลย์ที่เรียกว่า differential relay นะครับตัว differential relay หลักการของ differential relay เนี่ยนะครับในเจเนเตอร์ตัวใหญ่ๆหรือมอเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับที่มีขนาด1,000 kVA ขึ้นไปหรือมอเตอร์ 1,500 แรงม้าขึ้นไปหรือว่าใช้แรงดันมีเดียมโวลต์คือเกิน 5 kV ขึ้นไปเราจะใช้ differential relay หลักการของ differential relay นะครับดูภาพนี้มีขดลวด3ขดมีขดลวด3ขดนะครับเราป้องกันเนี่ยเวลาเกิดความผิดปกติในตัวอุปกรณ์นะครับในตัวอุปกรณ์รูปนี้เขียนรีเลย์เราใส่ CT หัวกับท้ายแล้วโยงมานะครับรีเลย์หมายเลข87คือ differential relay นะครับเขียน1เฟสเนี่ยเขียนให้ดูแค่1เฟสในรูปทางซ้ายมือเขียนให้ดูแค่1เฟสนะครับการทำงาน